การที่ทำตัวแนบเนียนไปกับสิ่งที่เขาอยู่มันเป็นการเรียนรู้อย่างนึงนะคะมันเป็นการเติมเต็มเราอย่างนึงเรารู้สึกว่าเราเชื่อในวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติปรับตัวไปตามธรรมชาติไอ้พื้นที่ตรงนี้มันอาจจะมีตะกอนดินทับถมกันมานานแล้วจนกระทั่งเป็นที่ลุ่มปากแม่น้ำพอปากแม่น้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทั้งน้ำเหนือที่เป็นน้ำจากต้นแม่น้ำลงมาน้ำทะเลซึ่งจะข้ามมาชนกันส่วนร่องของสมุทรสงครามเนี่ยมันขุดมาโดยคนจีนนะอาจจะก่อนราชการที่1ด้วยซ้ำอันดับแรกก็คือต้องการระบายน้ำล่ะระบายน้ำก็ต้องทำเชื่อมกับคลองใหญ่ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติทีนี้พอเชื่อมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแปลงที่ติดคลองอย่างเดียวมันมีแปลงที่อยู่ในข้างในก็แล้วจะทำยังไงข้างในเขาจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยล่ะมันก็ต้องมีลำพะโดงเป็นเหมือนทางน้ำที่จะดึงจากคลองใหญ่เข้าไปยังไอ้ส่วนแต่ละแปลงแต่ละแปลงแต่ละแปลงเรารู้เวลาว่าเราจะไปเวลาไหนหากน้ำขึ้นเนี่ยจะผ่อนวันละชั่วโมงจะไปทะเลอย่างเงี้ยเราจะตื่นเวลาไหนต้องดูค่ำจะดูวันที่นี้ไม่ได้มันมีความไปกับวิถีชีวิตธรรมชาติอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้คิดแข็งขืนอะเราคิดที่จะยอมรับเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวมันไม่ยากเลยแล้วมันสนุกมากเลยอะเรามันหากินได้ตลอด
ออกไปก็หากินได้แล้วหากคนขยันน่ะไม่อดตายเคยอ่ะมันก็จะเป็นของมันตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไม่โตเป็นธรรมชาติของเขามันจะมีเคยละเอียดเคยหยาบเราเห็นพ่อแม่ทำไงเนี่ยเราก็จำไว้ว่าเออเขาทำอย่างนี้นะวิธีเราจะตั้งรอรับเคยเนี่ยเราต้องดูว่าน้ำมันมาทางไหนมันต้องตั้งให้กงสมัยก่อนเนี้ยเขาทำกันเยอะนะเดี๋ยวนี้คนอายุรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ไปปักหอยไปทำหอยนางรมอะไรกันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาไปจะไม่มีใครป้องเคยขี่น้อยแล้วอีสานนั้นเป็นเมืองชายแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับเมืองเพชรจะปลูกต้นไม้แบบสวนไม่ได้สุดกูใกล้ความเจริญแต่เราต้องอยู่อ่ะเราไม่ทิ้งถิ่นน่ะอยู่ต่อไปกัดฟันสู้กันต่อไปทำมาหากินในป่าตัดไม้กองกลางมาทำถ่านพอเราทำโรงฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมคะเราก็เลือกกงกลางพันใบเล็กมาปลูกเพราะว่ากงกลางพันใบเล็กเนื้อไม้มันจะแกร่งกว่าพันใบใหญ่เพราะฉะนั้นผืนป่าในยี่สานทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นผืนป่าที่คนยี่สานครอบครองชีวิตที่ลำบากทำให้เราต่อสู้เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ค้นหาด้วยอะไรคือคุณงามความดีที่เราจะทำให้สังคมของเราอยู่ต่อไปได้เพราะนั้นคนลำบากเท่านั้นที่จะค้นพบในสิ่งเหล่านี้
เราได้สัมผัสลมเราสัมผัสแดดเราได้รู้ว่าวันนี้อากาศกี่องศาอากาศแบบนี้น้ำตาลออกน้ำตาลไม่ออกเราเห็นธรรมชาติเราอยู่ใกล้ธรรมชาติมากเวลาที่เราเดินมาเห็นธรรมชาติเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็จะเข้าใจคนรุ่นก่อนว่าเขาอยู่ยังไงการขึ้นตาลมันคือหนึ่งในสิ่งที่เราทำจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันเป็นลมหายใจมันไม่ใช่การทำงานที่เหนื่อยยากแต่มันเป็นการปฏิบัติธรรมของเราส่วนตัวมันทำให้เรานิ่งมันทำให้เราสงบมันทำให้เราใจเย็นนี่คือคุณอุปการที่สวนให้เรานะน้ำตาลมันจะหายไปจากบ้านเราน้ำตาลเนื้อแท้นะมันหายแน่ๆเพราะว่ามันยากมันไม่มีคนทำแล้วทุกคนจะพูดว่าต่อให้ทำต่อไปเดี๋ยวมันก็จะหมดอยู่ดีเราก็เชื่อแต่เราจะทำที่นี่แหละก่อนจะเป็นส่วนมันเป็นนานามันจะท่วมทุกปีนามันก็ไม่ค่อยดีเขาก็ทำส่วนกันฮิต50ปีแล้วมั้งบ้านของวัวส่วนใหญ่ยังเป็นมะพร้าวแกงวันนี้โคต้าเขาทราบว่าประมาณตัน5แต่เขาก็เข้าในแต่ละบ้านเข้าทุกกลุ่มแต่ละแวกนี้ที่
ที่เล็กดูแลอยู่เนี่ย3บ้าน51รายไม่มีสารเคมีเลยแล้วไม่ใช่ไม่มีเมื่อ3ปีที่เขามาบอกไม่มีมาเป็น10ปีแล้วแปรรูปทั้งหมดแปรรูปทั้งหมดหมายถึงว่าเอามากระเทาะปอกเปลือกเปลือกขายได้กะลาขายได้เนื้อขายได้น้ำขายได้งอกขายได้ขายได้ทั้งหมด17ปีจากกองทุนหมู่บ้านที่ล้มเหลวเหลือ 80,000 บาทตอนนี้กองทุนหมู่บ้านเหลือ 1.6 ล้านแล้วไม่มีใครกู้พอเพียงพอใช้มีแต่ฝากป่าชายเลนนี้มิใช่เราเป็นเจ้าของหากจับจองเอามาใช้อย่าได้ผ่านช่วยรักษาสภาพไว้ให้อยู่นานเพื่อลูกหลานเป็นมรดกตกทอดมาบอกคนว่าแล้วโดยเฉพาะบอกคนในชุมชนเนี่ยว่าทรัพยากรเนี่ยคืออะไรทรัพยากรในที่นี้หมายถึงว่าป่าชายเลนมีความสำคัญถึงขนาดไหนที่หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่เราจับกุ้งหอยปูปลาแล้วก็แล้วแต่หลายคนไม่ได้เคยนึกถึงว่านั่นมันมาจากไหนในป่าชายเลนเป็นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเมื่อมันหมดตรงนี้ไปเนี่ยคุณจะทำไงกับมันทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมันมี 2-3 นิยามเท่านั้นปลูกอนุรักษ์ดูแลบำรุงรักษาแล้วก็นำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดป่าเนี่ยมันเป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติที่เอามาให้นาเกลือประเทศเราเนี่ยผลิตเกลือได้แค่ 60,000 กว่าไร่แล้วมันก็ไปหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศความสำคัญของแผ่นดินเกลือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสุวรรณภูมิจริงเกลือมันก็คงจะอยู่คู่กับอาหารของคนไทยนี่แหละเนื่องจากว่าเขาอะอยู่ในทุกส่วนคนก็เลยแบบลืมถูกละเลยโดยการไม่มีใครดูแลจะไม่เห็นคนเกลือเรียกร้องอะไรยอมให้คนอื่นเดินหน้าแล้วก็ตัวเราอยู่ข้างหลังก็ได้
เขาเรียกร้องสิทธิ์เขาคงมาได้นานแล้วคนอื่นอาจจะมองไม่ออกว่าไม่มีเกลือเกิดอะไรขึ้นแต่คนเกลือมองออกแก้วเข้าใจว่ามรดกโลกเนี่ยจะคุ้มครองแผ่นดินเกลือได้นานที่สุดป่าชายเลนเปรียบได้ดังมดลูกของทะเลป่าคือผนังแล้วก็มาถึงเกลือแล้วค่อยไปถึงเมืองในขณะเดียวกันส้มโอลิ้นจี่ก็คือป่าก็คือรั้วไม่ให้ทะเลมีปัญหาเหมือนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันเพราะว่าตรงนั้นก็คืออาหารของคนไทยเป็นธนาคารอาหารที่ดีนี่ไงเป็นสมบัติของบรรพบุรุษเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะคงอยู่คู่บรรพบุรุษคู่กับคนแต่ละรุ่นไปการทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไปอยู่กับป่าป่าจะยังคงอยู่เพราะป่ามีประโยชน์สำหรับเขาประโยชน์น่ะคนรุ่นเราทำแต่ว่าใช้ไปด้วยแต่ว่าก็ส่งประโยชน์ส่งไอ้ประโยชน์ของทรัพยากรพวกเนี้ยไปสู่รุ่นลูกหลานเราในวันข้างหน้าวันนี้คนที่เข้ามาชุดแรกๆมองว่าสมุนคามน่าอยู่สมุนคามอากาศดีน้ำดีใช่ไหมครับดินดีพวกนี้มองอย่างเงี้ยแต่เวลาเข้ามาแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นวัดท้องที่ทำอะไรแต่ไรสารพัดที่จะทำเห็นแก่ตัวสารพัดสารเพเข้ามาเอามาใช้หมดก็ต่อสู้แบบเงียบๆอ่ะนะสิ่งที่ทำให้มันหายไปมันแลกกันมันคุ้มหรือเปล่าคุณสร้างแบบนี้ขึ้นมาไม่ได้ง่ายๆนะคะเมืองนี้มันมีอยู่มันมีมาชุมชนแบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้สังคมแบบนี้กายภาพแบบนี้มันไม่ใช่สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆในเวลาแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเราคิดอยู่เสมอโจก็ชอบพูดอยู่เสมอว่าเมืองนี้เป็นมรดกของโลกมันเป็นมรดกของโลกค่ะที่มนุษย์เนี่ยช่วยกันทำขึ้นมาแล้วมันก็คงอยู่ต่อไปได้เพราะว่ามนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่อ่ะเรายังต้องการคุณค่าแบบเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนที่จะรู้จักคนอื่นคนเราถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเผลอไปรู้จักคนอื่นเราก็จะรับอะไรของคนอื่นเข้ามาอย่างได้ประโยชน์อย่างโง่แต่ถ้าเรารู้จักตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครเราจะรู้จักเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็ผลักสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปแล้วมันจะเป็นตัวกันหนึ่งที่ทำให้เกิดการรักษาอะไรเอาไว้ได้
หรือจะรอให้มันไม่มีแล้วค่อยทดสอบกันนะ